เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่เพราะค่านิยมแบบไทยๆผู้ใหญ่จึงมักปิดบังเรื่องแบบนี้ไม่ให้เด็กได้รู้อุ๊ยดูอะไรกันเนี่ยพ่อมาดูช่องอื่นดีกว่านะโอเคน้องแชมป์เป็นอะไรครับก้อนวันสนใจแต่เรื่องแล้วรักคล้ายๆอ่ะจริงๆถ้าเริ่มพูดคุยทำความเข้าใจกับเขาตั้งแต่เข้าสู่วัยรุ่นก็น่าจะดีนะครับตั้งแต่เด็กเลยนะครับเด็กสักประถมอะไรเนี้ยก็สอนได้แล้วนะครับว่าการมีเพศสัมพันธ์ของคนกับของสัตว์เนี่ยก็แตกต่างกันการมีเพศสัมพันธ์ของสัตว์ก็ทำไปตามสัญชาตญาณทำไปตามความต้องการทางเพศตามอารมณ์ทางเพศที่มันกำหนดจากสมองของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนี่แหละนะครับแต่ว่าสัตว์นี่ก็คือไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องของศีลธรรมเรื่องของการยอมรับในสังคมนะครับก็อันนั้นเป็นเรื่องของสัตว์นะครับแต่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยก็จะต้องมีประกอบด้วยเรื่องของความรักนะครับแล้วก็ต้องรักกันแล้วก็มั่นใจว่าจะรักกันนานนะครับแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอีกนานนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆเช่นนิสัยใจคอเหมือนกันลักษณะต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากเกินไปนะครับก็ปัจจัยพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนี่ยได้นานนะครับก็มนุษย์เนี่ยจะต้องมีความรักแล้วก็มีความรักที่อยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งมีความมั่นใจเราถึงจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเออเนี่ยดูซีรีส์เรื่องนี้กันดีกว่าน่าสนุกมากเลยอ่ะก็เนี่ยพ่อเรื่องที่ผมบอกเรื่องนี้เหรอใช่เรื่องนี้แหละสนุกปะอ๋อเออพ่อว่ามันก็สนุกน่าสนใจดีอ่ะเรื่องเพศจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับวัยรุ่นถ้าคนในครอบครัวสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องRama Channel ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี